ฮัลโหลทุกคนวันนี้นะครับทางผมก็จะได้ไปเที่ยวต่างประเทศเราจะไปที่ไต้หวันนะครับและเราก็มาแลนดิ้งอยู่ที่ไต้หวันเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือสถานที่แห่งแรกนะครับที่เรามาถึงที่ไต้หวันและเราก็ต้องมาเยือนนะครับนี่คือวัดหลงซานนะครับหลงซานเทมเปิลนะครับผมสวัสดีครับทุกคนขณะนี้เราอยู่กันตรงที่อนุสรณ์สถานเจียงไคชิกนะครับผมอากาศดีมากอากาศ18องศาเย็นมีฝนหน่อยๆนะฮะคือถ้าเกิดเป็นไข้แดกขึ้นมาก็ไม่ต้องตกใจนะกลับกรุงเทพไปนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับเราก็อยู่กันที่ตรงบริเวณซีเหมินนะก็จะเป็นแหล่งที่โอ้โหรวมสารพัดร้านค้านะฮะร้านใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยนะฮะและนี่เราก็มาถึงสถานที่แห่งแรกของทัวร์วันนี้นะครับผมที่นี่คือเจอหลิวชิโอพาร์คนะครับนี่ก็คือโซนแรกที่เขาพาเรามาดูนะครับผมก็จะเป็นหินที่เป็นหัวของราชินีนะฮะก็เปิดใจมองใช้มุมมองนิดหนึ่งนะฮะแล้วเราก็มาสู่สถานที่ที่2ของวันที่2ครับร้านแรกของเราในวันนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาครับมีเต้าหู้แคะด้วยขายที่นี่มีทักษะในการพูดภาษาไทยด้วยนะครับสามารถพูดไทยรู้เรื่องนะฮะสิ่งที่เขาแนะนำเราคือก๋วยเตี๋ยวเป็นชุดครับชุดละ90เหรียญประกอบด้วยเต้าหู้แคะเกาเหลาลูกชิ้นแล้วก็จะมีบะหมี่แห้งแยกออกมานะครับรวมกันเป็น3อย่างนะครับ90ก็ใครสนใจก็ลองมาโดนได้นะจ๊ะที่นี่ก็คือตลาดชิวเฟิลนะครับผมสถานที่อันนี้มีจุดเด่นก็คือสามารถให้คนนะครับมาจุดโคมนะฮะแล้วก็ลอยไปได้นะครับซึ่งมันก็จะมีความเชื่อในเรื่องของการปล่อยโคมนะฮะว่ามันจะช่วยในเรื่องต่างๆมันจะมีสีแบ่งออกมานะฮะเรื่องสุขภาพเรื่องการงานเรื่องความรักนู่นนี่นั่นนะฮะก็คือแล้วแต่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดอยากได้สิ่งไหนก็ให้เขาปล่อยสีโคมให้มันตรงกับที่เขาต้องการนะฮะฮัลโหลและนี่ก็คือวันที่3ของไต้หวันนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะสิ่งที่เราจะทำนะครับอย่างแรกของวันนี้นะฮะก็คือขึ้นไปที่ยอดเขาฮะขึ้นไปดูวิวเมืองนะฮะซึ่งก็จะใช้การเดินทางผ่านรถกระเช้านะครับนี่ครับไหนๆขึ้นมาบนนี้แล้วก็ไปสำรวจซะให้เต็มที่นะฮะเดี๋ยวคงจะได้ไปที่ชีหนานเทมเปิลนะฮ่าๆๆข่าวดีครับข่าวดีเมื่อกี้ที่บอกว่าจะเดินไปที่ชื่อหนานเทมเปิลนะฮะพอเดินมาถึงจุดนี้แล้วก็พบว่ามันจะเป็นแถบหมู่บ้านร้านอาหารแต่หลายร้านจะมีอยู่เพียบตรงนี้เลยนะฮะแต่ประเด็นคือพอเราเซิร์ชแมป Google แล้วปรากฏว่าชื่อหนานถ้าเกิดจะไปจริงๆนะฮะคุณก็ต้องเดินไปอีกประมาณ5กิโลฮะโอ้โหเล่น5กิโลขนาดนี้โอเคยอมแพ้บายกลับดีกว่าหลังจากผิดหวังกับการที่จะคิดจะเดินไปชื่อหนานเทมเปิลนะฮะเราก็เลยเปลี่ยนความตั้งใจนะฮะก็คือเดี๋ยวเราก็จะลงกระเช้านะครับกลับไปที่อีกสถานีหนึ่งซึ่งก็จะเป็นวัดอีกแห่งนึงฮะซึ่งอยู่บนนี้เหมือนกันนะครับแต่จะอยู่คนละสถานีกันนะผิดแผนไปหมดเลยนะครับผมจะไปวัดก็ลงไม่ได้นะฮะฝนอย่างเต็มก็จริงนะฮะก็คือถ้าเกิดใครที่จะแวะจุดที่ทางกระเช้าเขาเปิดโอกาสให้แวะได้นะแวะตั้งแต่ตอนขาขึ้นมาเลยนะฮะแต่วัดก็คือวัดขาขึ้นนะฮะคือวัดขาหนึ่งขาหนึ่งสองเลยนะฮะA few moments later ยูมาถูกจังเลยนะครับไปการแสดงนะฮะผัดเปลี่ยนเวรยามนะฮะซึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับสวัสดีวันที่4นะครับวันนี้เป็นวันที่อากาศสดใสมากเลยทีเดียวนะฮะรู้สึกว่าวันนี้จะเห็นแดดวันแรกจริงๆนะจะหันไปให้ดูว่าเป็นยังไงนะOh my god สำหรับวันนี้นะครับสถานที่แรกที่เราจะไปที่ตลาดปลาไทเปนะฮะ
เราเข้ามาที่ข้างในของไทเปฟิชมาร์เก็ตแล้วนะครับวันนี้ปลาตัวเนี้ยจะสดเป็นพิเศษนะฮะซึ่งประเด็นคือผมยังไม่แน่ใจว่ามันคือชื่อปลาอะไรนะฮะเขาบอกว่าเป็นปลาของที่นี่นะปลาที่ไต้หวันนะครับเดี๋ยวกินให้ดูหน่อยดีกว่านะปลาที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดวันนี้นะฮะปลาตัวนี้นะอร่อยที่สุดนะฮะคือบอกเลยนะครับว่าปลาสดไม่พอนะครับการที่กินปลาตัวนี้ฮะกับตัววาซาบิเนี่ยกลายเป็นว่าวาซาบิหวานไปด้วยคือคุณต้องจิ้มโชยุลงไปด้วยนะและกินพร้อมกันแล้วคุณจะรู้สึกรสสัมผัสที่มันแบบวาซาบิหวานน่ะคือมันรู้อธิบายยังไงเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณเจอปลาสดแล้วคุณได้มีโอกาสได้มากินอะไรแบบนี้นะต้องมาสักครั้งและนี่เรากำลังเดินหน้าไปสู่ตลาดชื่อหลินนะครับก็จะเป็นตลาดไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกนะครับเป็นตลาดที่นอกจากขายของสะอาดแล้วอาหารการกินอุดมสมบูรณ์สุดๆครับนะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับว่าไอตัวไส้กรอกของที่นี่ฮะที่เขาเคมว่าอร่อยนะฮะรสชาติมันจะเป็นเช่นไรนะฮะคุณแม่เรารู้สึกอะไรกุนเชียงเนี่ยจะเป็นกุนเชียงที่มันจะไม่ออกหวานนะครับมันเหมือนเป็นลูกผสมระหว่างไส้กรอกฝรั่งกับไส้กรอกจีนก็คือกุนเชียงนะครับมันก็พอได้นะแต่ก็ไม่ได้ประทับใจอะไรมาก Hello This is the last day วันสุดท้ายนะครับวันที่5นะครับโดยรวมๆแล้วเป็นทริปที่ enjoy นะครับหลงรักเมืองนี้เข้าไปแล้วนะฮะเช้าวันนี้กิจกรรมของเราก่อนที่จะไปที่สนามบินเนี่ยก็คิดว่าคงจะหาอะไรกินง่ายๆเดี๋ยวกินอะไรเดี๋ยวอาจจะถ่ายให้ดูนะในคำว่าถ่ายให้ดูก่อนไม่รู้ถึงวันจังหวะนั้นจะถ่ายหรือเปล่านะครับHello, welcome me back to Bangkok, Thailand. มาถึงเมืองไทยแล้วนะครับก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับเป็นทริปที่สนุกมากนะครับเรารู้สึกว่าเราประทับใจในเรื่องของผู้คนเรื่องของอาหารการกินก็ดีนะฮะรวมถึงการเดินทางแล้วก็ทัศนียภาพที่ดูดีที่สวยนะครับการแบ่งเมืองสัดส่วนอะไรต่างๆเนี่ยดูดีมากนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดวอล์กนะฮะเปิดสักการะของเนโดนะครับก็ถ้าเกิดเราไปเที่ยวต่างประเทศเราไปเที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราอาจจะมาแชร์เป็นคลิปๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ Subscribe เราได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ